ับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร02-777-8888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอมยังคงอยู่ที่การประมูลทีวีดิจิตอล24ช่องธุรกิจนะครับที่เมื่อวานนี้ได้ปิดการขายซองประมูลไปแล้วนะครับรวมแล้วนะครับมีเอกชน33รายนะครับซื้อไป49ซองประมูลด้วยกันนะครับและอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าการแข่งขันที่มากสุดนะครับอยู่ที่ช่องไวตี้ SD นะครับเพราะว่ามีผู้ซื้อซองประมูลไป17ซองด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าปัญหานะครับไปตกอยู่ที่ช่องไวตี้ HD นะครับความละเอียดคมชัดสูงนี่แหละฮะและประเด็นที่ถูกสังคมจับจ้องนะครับอยู่ที่กรณีของช่อง7นะครับภายใต้บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุนะครับแล้วก็บริษัทจันทร์25ของคุณแดงสุรางเปรมปีนะครับที่ตอนนี้ที่บอกว่าเป็นปัญหานะครับจะฉายภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนะฮะคุณแดงสุรางเปรมปีและสามีก็คือคุณไพโรจน์นะถือหุ้นในกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุนะครับอยู่ถึง 21.27% นะครับขณะที่หุ้นที่มากที่สุดนะครับเป็นของตระกูลรัตนารักษ์นะครับซึ่งรวมบริษัท CKS Holding นะครับแล้วก็ของคุณกฤตและก็ครอบครัวนะครับรวมแล้ว 60% ด้วยกันนะครับขณะที่เป็นของหุ้นส่วนคนอื่นๆนะครับประมาณ 18.72% นะครับตรงนี้เองละที่บอกว่าเป็นปัญหานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราไปดูหลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตอลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนและก็14สิงหาคมนะครับเมื่อเจาะรายละเอียดนะครับในราชกิจจานุเบกษานะครับหมวดที่2ข้อ 7.2 นะครับที่กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลนี่แหละในภาคผนวกกไก่และขอไข่นะครับที่ได้นิยามผู้ที่มีประโยชน์ร่วมกันไว้นะครับ3ข้อหลักๆด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าที่น่าจะเกิดปัญหาเพราะว่าหลักเกณฑ์ไม่อนุญาตนะครับถ้าหากว่ามีความสัมพันธ์ในรูปแบบทั้ง3นี้และกรณีของคุณแดงสุรางเปรมปีและช่อง7สีนะครับปัจจุบันนะครับมีความสัมพันธ์ในแง่ของเชิงทุนนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้เห็นภาพไปแล้วนะครับว่าคุณแดงสุรางเปรมปีและสามีถือหุ้นในช่อง7สีนะครับเกินกว่า 10% นะครับเพราะว่าถือไปถึง 21.28% นี่แหละฮะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหานะครับว่าถ้าหากว่าทั้ง2รายนี้นะครับไม่มีใครยอมใครส่งเข้าประมูลทั้งคู่นะครับอาจจะไม่ได้รับใบอนุญาตก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับทางออกที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าทั้ง2รายนะครับอยากที่จะได้ใบอนุญาตบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับจะต้องถอนตัวจากการประมูลช่องทั่วไป HD นี้นะครับถ้าหากว่าจันทร์25นะครับหรือว่ากรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุไม่ยอมถอนตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ถ้าหากว่าชนะการประมูลทั้งคู่จะถูกตัดสิทธิ์ไปตอนหลังอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าหากว่าคุณแดงนะครับขายหุ้นที่มีอยู่ในช่อง7สีนะครับไม่น้อยกว่า 11.28% ออกไปนะครับก็จะทำให้สัดส่วนที่คุณแดงถือหุ้นในช่อง7สีอยู่นะครับไม่เกิน 10% อันนี้จะมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นดูจากเกมทั้งหมดแล้วนะครับอำนาจส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของคุณแดงสุรางเปรมปีแล้วนะครับซึ่งนะครับถ้าหากว่าหลังจากที่ประมูลเสร็จเรียบร้อยทั้ง2รายส่งเข้าประกวดโดยไม่มีใครยอมใครและไม่ทำตาม2ขั้นตอนที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสสูงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเมื่อประมูลได้ทั้งคู่นะครับทั้ง2รายนี้นะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์จากกสทช.ทันทีนะครับก็นับว่าตอนนี้อำนาจนะครับอยู่ในมือทั้ง2รายนี้แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของคุณแดงมากกว่าแล้วฮะที่จะต้องยอมรับนะครับว่าจะซื้อหุ้นนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าจะต้องขายหุ้นที่มีอยู่นะครับในช่อง7สีประมาณ 21% นะครับเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับหรือไม่นะครับอาจจะขายประมาณ 11% กว่าๆเท่านั้นเองก็จะทำให้ทั้ง2รายนะครับมีโอกาสที่จะได้ใบอนุญาตทั้งคู่นี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้นี่โอ้โหก็ถือว่าทั้ง2รายถูกตัดสิทธิ์แน่นอนและอย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณแดงนะครับมาในเกมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาในนะครับความต้องการแบบไหนนะครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะต้องการบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่อง HD นะครับแต่ทำไปทำมาแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคุณแดงตอนออกจากช่อง7สีนะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลและตนารักษ์นะครับค่อนข้างที่จะงอนแง่นนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็วิเคราะห์นะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่คุณแดงนะครับตัดสินใจซื้อซองประมูลช่อง HD เพื่อที่จะตัดขาช่อง7สีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าหากว่าไม่มีใครยอมใครเกมนี้
คุณแดงลงทุนแค่1,70,000 บาทเท่านั้นแต่ก็ทำให้ช่อง7หมดอนาคตไปได้เหมือนกันครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ4องค์กรผู้บริโภคขู่ฟ้องกลับหากกทค.ไม่ถอนฟ้องสื่อและนักวิชาการด้านเศรษฐพงษ์ยืนยันไม่ถอนฟ้องเดือนเด่นแต่ไทย PBS อาจทบทวนถอนฟ้องระบุรับไม่ได้กล่าวหาประมูล 4G ช้าทำประเทศเสียหาย 160,000 ล้านบาทชี้ฟ้องครั้งนี้ยกให้เป็นกรณีศึกษาหน่วยงานรัฐเครือข่ายชาวสวนยางยื่นมติ4ข้อทบทวนมาตรการช่วยเหลือราคายางเตรียมยื่นกิติรัตน์ระบุไม่ปิดด่านสะเดาแต่ขอความเป็นธรรมหลังสิ้นสุดโครงการช่วยเหลือยอมให้เป็นไปตามกลไกการตลาดแต่ต้องมีมาตรการทำราคาไม่ลงสมาคมบริษัทหลักทรัพย์เดินหน้าเก็บค่าคอมมิชชั่นป๊อปเทรด1พฤศจิกายนนี้ให้แต่ละบล.กำหนดเองหากต่ำเกินจริงให้ก.ล.ต.ดำเนินการพร้อมลดวงเงินซื้อขายเหลือ 50% ของส่วนผู้ถือหุ้นช่วยลดการเทรดแบบเดย์เทรดได้โกดักประกาศแผนธุรกิจหลังพ้นภาวะล้มละลายรุกหนักภูมิภาคเอเชียอาเซียนญี่ปุ่นและเกาหลีออสเตรเลียลุยธุรกิจงานพิมพ์เชิงพาณิชย์จับกลุ่มลูกค้า B2B มั่นใจรายได้ Southeast Asia ปีนี้ 4.8 พันล้านนายกสมาคมค้าทองเตือนนักลงทุนอย่าเพิ่งซื้อทองเหตุปัจจัยลบอื้อทำราคาร่วงหนักอาจได้เห็น $1,275 ต่อออนซ์หากเฟดลด QE ขณะที่ราคาทองในประเทศหลุด 20,000 บาทลงไปทำจุดต่ำสุดรอบ1เดือนที่ 19,800 บาทต่อบาททองคำขณะเดียวกันนะครับล่าสุดกับแนวคิดของรัฐบาลนะครับในการลดภาษีนำเข้าภาษีฟุ่มเฟือยนะครับที่อาจจะมีการลดในอนาคตข้างหน้านี้นะครับล่าสุดความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับไปติดตามได้จากคุณธนิตาบุญล่าครับที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทำให้การส่งออกต้องทรุดตัวตามไปด้วยการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเข้ามาพยุงเศรษฐกิจไทยให้ยังสามารถเติบโตไปได้เพราะหากมองย้อนไปตลอด 3-4 ปีก่อนหน้าภาคการท่องเที่ยวและบริการของไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างไทยกว่า26ล้าน4แสนคนหรือเพิ่มจากปีก่อนถึง 18% ดังนั้นรัฐบาลจึงวาดฝันให้ไทยเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคผุดไอเดียลดอัตราภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยภายใต้โครงการช้อปปิ้งพาราไดซ์ไทยแลนด์สำหรับแนวทางการลดอัตราจัดเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยในกลุ่มน้ำหอมเครื่องสำอางเครื่องประดับเสื้อผ้าแบรนด์เนมเบื้องต้นกระทรวงการคลังคาดจะปรับลดลงให้เหลือเพียงร้อยละ5เท่ากับสินค้ากลุ่มนาฬิกาจากปัจจุบันที่จัดเก็บอยู่ที่ร้อยละ30แม้จะทำให้รัฐต้องมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยลดน้อยลงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะหากมองในระยะยาวไทยจะมีรายได้ทั้งจากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นและยังแผ่อนิสงส์ไปยังบรรดาร้านค้าร้านอาหารที่พักโรงแรมรวมถึงห้างสรรพสินค้าทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าหลายเท่าตัวคือในฐานะที่เราเองเนี่ยเราอยู่ในวงการธุรกิจค้าปลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเราในหลายๆตัวก็จะเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมเป็นแบรนด์จากเมืองนอกเป็นตัวสินค้าอิมพอร์ตเข้ามาเพราะฉะนั้นทางเราเองเราก็มองว่าก็เป็นนโยบายที่ดีแล้วก็เราก็สนับสนุนด้วยเหตุผลที่ว่าณปัจจุบันนี้เราต้องการจะสร้างการตลาดการท่องเที่ยวให้เติบโตเราต้องการให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยแทนที่คนไทยจะไปช้อปที่สิงคโปร์ฮ่องกงแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีการอัตราเป็นนโยบายการลดภาษีสำเร็จขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนไทยก็จะไม่ต้องบินไปเสียค่าเครื่องบินหรืออะไรก็ตามมันก็คือลดดุลการค้าเงินหมุนเวียนก็จะอยู่ในประเทศไทยคาดกันว่านะคะหากมีการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยจริงที่แห่งนี้นะคะสถานที่ช้อปปิ้งใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครอย่างย่านสยามนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยนะคะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมากขึ้นค่ะการลดภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยแม้จะเอื้อต่อคนที่มีกำลังซื้อสูงทั้งคนระดับกลางระดับสูงแม้จะเป็นเพียง 10% ของครัวเรือนคนไทยแต่หากมองอีกด้านหนึ่งนับว่าเป็นจังหวะที่ดีของผู้ประกอบการไทยรายย่อยในการเกาะกระแสสร้างสินค้าโอท็อปไทยเทียบชั้นสินค้าแบรนด์เนมเพื่อสร้างรายได้ให้สินค้าไทยนอกจากการนำเข้าหลังจากนี้ 1-2 เดือนคงต้องกลับมาดูกันอีกครั้งว่าจะมีข้อสรุปอย่างไร
จะทันกระตุ้นต่อการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีหรือไม่เพราะต่างชาติมักตัดสินใจมาพักและเลือกซื้อสินค้าในประเทศไทยมากกว่าเพื่อนบ้านเพราะมีราคาถูกกว่าเพื่อนบ้านถึง 20% จึงหวังว่าโครงการช้อปปิ้งพาราไดซ์ไทยแลนด์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ได้ดีอีกทางหนึ่งณภกรยงทองถ่ายภาพธนิตาบุญล่าเนชั่นทีวีรายงานดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงนะครับกับการลดภาษีสินค้านำเข้าฟุ่มเฟือยนะครับแต่ต้องดูนะครับว่ารัฐบาลจะมีการลดสินค้ากลุ่มไหนตัวไหนบ้าง นะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้กลับไปที่คุณมาพรและคุณเบียร์ครับ